สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมวรากิจไทยเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่กับลูกอ่ะเลโอแนะนำตสัววัสหนด่ีอยครับผมชื่อลิโอครับก็วันนี้เรามาเล่นโรบล็อกเนาะอันนี้ด่านก็เป็นด่าน Mining Simulator ด่านทำเหมืองขุดดินนะครับอันนี้ก็ลองเล่นมาประมาณนึงแล้วแหละตอนนี้เงินก็มีอยู่ประมาณ900กว่าล้านของทุกอย่างก็เป็นของดีแล้วอ่ะเลโอลงไปดูจำรูได้รูไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนดีกว่าบายนี่รีเบิร์ตช็อปใช้ตังค์นี่เจเนอเรียเหรียญเศรษฐีอันนี้มันจะได้จากการเกิดใหม่ครับถ้าเราเกิดใหม่หนึ่งรอบแต่ว่าเกิดใหม่ก็คือเราจะเสียของทั้งหมดนะก็คือไปเริ่มเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเพราะว่าจะซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างถอยมาก่อนมันชอบเด้งตอนนี้เราใส่อะไรอยู่มาดูของก่อนเพชรอันนี้เพชรเป็นเพชรรีเจเนอรี่นี่พ่อใช้ตัวนี้อยู่ไวด็อกหมาขาวหมวกหมวกเป็นหมวกฮาโลวีนตอนนี้ใช้นี่อยู่พวกฮาโลวีนหมวกหมวกอันนี้มันก็ดีอยู่นะตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อดียังไงดียังไงอันนี้มันจะเพิ่มความเร็วในการขุด 1.8 แล้วก็เพิ่มพลังการขุด500ถ้าอย่างโฮวิ่งวูฟโฮวิ่งวูฟนี่เพิ่มพลังการขุด75ใช่แต่ตอนนี้จริงๆหมวกมันเราก็ไม่ได้ดีมากอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันมีหน้ากากฆาตกรด้วยเหรออืมแต่ว่าหมวกพลังน้อยเดี๋ยวพ่อซื้อนี่ดีกว่าหมวกใหม่มาลองดูว่าจะได้อะไรเอกอันนี้อะไรวะเนี่ยแฮทอันนี้นะมากดเลยซื้อไงวะกดสิโอเคซื้อมาแล้วครับผมเรามาเปิดกันได้อะไรเกลือหรือไม่ดีเจเนอรี่โจ้ลุ้นผ้าปิดปากผ้าปิดปากใช้ดียังไงผ้าปิดปากโอ้ขุดเร็วขึ้น 2.2 เท่าเอาอะไรออกดีวะเอาหมาป่าออกแล้วกันนะแล้วก็ใส่นี่แทนชุบเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันทำอะไรได้วะโอเคหมาป่ามันทำอะไรได้เพราะก็ลืมเหมือนกันหมาป่าเพิ่ม mining powerที่เหลือของที่เหลือมันไม่ค่อยดีไอ้พวกนี้มันเพิ่มแค่เพิ่ม40เงี้ยหมาป่าเพิ่มเยอะกว่าอีกเดี๋ยวพ่อดูหน่อยหมวกน่าเกลียดยัง ไม่เราไม่สนเราเน้นใช้งานนี่เราก็จะขุดเร็วขึ้นมากนะครับนี่ลืมดูหมาหมามันอัปเกรดได้หรือยังจ๊ะเดี๋ยวพ่อสามารถอัปเกรดแล้วเดี๋ยวอัปเกรดกันเป็นหมาเลเวล4แล้วหมาเลเวล4ตอนนี้ก็ทำให้เราขุดเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นด้วยเฮ้ยกลับไปข้างบนใหม่ก่อนอ่ะเรามาขุดกันอีกรอบเร็วกว่าเดิมอีกเร็วกว่าเดิมเอ้ยลืมเอาของไปขายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขึ้นอีกเดียวขายอะไรล่ะขายพวกดินที่เราขุดมาไงอันนี้เดี๋ยวลองอีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวสมบัติช่างมันทำไมเงินเราไม่ได้ใช้อะไรเลยโอถ้าเราอีกทีเราเกิดใหม่เราค่อยใช้ไงตอนนี้เราจะลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดได้เหรอลองดูเนี่ยเงินดูเงินเราดิดูไหนก็ได้900กว่าบาทเอ้ย900กว่าล้านยังขุดไอ้พวกเมื่อกี้มันก็ได้นิดเดียวอ่ะ500กว่าบาทนะมันจะซื้ออะไรได้500กว่าบาทเลยแหละฮะ พ่อเมื่อกี้สีชมพูไม่สนเนี่ยแล้วจะเพิ่มเหรียญอ้าวเหรอไม่เห็นนี่ก็เทศจังไม่เทศโถอะไรเสียเหรียญสีชมพูไปเปล่าๆมันใช่เหรอมันในนี่ไม่ใช่เหรอแร่สีชมพูไม่เหรอมันเป็นเงินทั้งนั้นเลยอ่ะไอ้นั่นมันอยู่ข้างล่างลึกๆเลยเลยโอ้เหรียญสีชมพูนะไอ้เหรียญหีบเหรียญเห็นในสีชมพูใช่ป่ะหาไปแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเลยไม่เห็นไปลงต่อนี่มันมีแต่แร่สีชมพูอ่ะหีบไม่ค่อยมีถ้าเป็นหนูน่ะหนูเก็บหีบหมดอ่ะเผื่อได้นี่ใช่ไหมจ้ะได้ตังค์ก็ตังมันล้นแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะไปทำอะไร
เพราะเดี๋ยวยังไงพอเรารีเบิร์ตใหม่มันก็นั่นอยู่ดีครับมันก็หายหมดอยู่ดีเหลือศูนย์เลยเวลาเราเกิดใหม่อะเกิดใหม่จะเหลือศูนย์หมดแล้วก็ต้องไปเก็บของใหม่หมดตั้งเหลือศูนย์หรือว่าอะไรตั้งเหลือศูนย์แล้วก็อุปกรณ์ก็หายหมดรีเบิร์ตเกิดใหม่ถ้าเราตายไม่ใช่ตายเราเลือกที่จะเกิดใหม่เองครับคือพอเกิดใหม่แล้วเหมือนมันจะเก่งขึ้นอะไรโอไม่ใช่เก่งขึ้นประมาณว่าเก่งขึ้นอะไรมั้งเนี่ยมันจะมีแต้มตรงนี้เนี่ยอันนี้บล็อกที่ขุดได้อันนี้จำนวนการรีเบิร์ตจำนวนการเกิดใหม่เดี๋ยวลองนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราลงไปสุดแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปนี่กันต่อด่านอื่นออกจากเกมนี้เลยไหมไม่ใช่เกมนี้นี่แหละประมาณว่าก็คือด่านตอนแรกที่หนูเล่นนะจำได้ไหมมันจะมีบางด่านที่มันเข้าไม่ได้อะนั่นแหละมันต้องรีเบิร์ตจำนวนครั้งเท่าที่มันต้องการก่อนอันนี้เรารีเบิร์ตมา2รอบแล้วก็เข้าได้2ด่านอันต่อไปมัน5รอบแล้วก็20รอบอันนี้เดี๋ยวขอลองดูข้างล่างก่อนอยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรเฮ้ยหีบดำสีดำทำอะไรได้เงินไม่ได้อะไรเลยโอ้สโตนนั่นเนี่ยสีขาวหีบเหรอไม่ใช่หีบนะถึงหีบไม่ใช่หีบหีบมันเขียนอยู่หีบเหรอหีบที่ไหนล่ะนี่ไม่ใช่พ่อลงมาลึกแล้วเนี่ยไปซะไม่สนใจเฮ้ยเรนโบว์หนูก็เคยเห็นนี่มันเรนโบว์ก็เลยหยิบเอาเดี๋ยวนั่นไงหยิบได้เงิน 900,000 เกือบล้านนั่นแหละตอนนี้มีตังค์เยอะกว่าเราปะเนี่ยตอนนี้ขึ้นที่1แล้วเออเราขึ้นไปที่1แล้วแพลตินัมไอ้หมาเราหายไปไหนวะอยู่นี่ดินมีหลายสีจังจะเป็นระยะครับทุกๆร้อยมันจะเปลี่ยนสีไม่ชัวร์เหมือนกันตอนนี้370แล้วถึง400มันจะเปลี่ยนมั้ยไม่รู้อยากให้มันเปลี่ยนสีเป็นเรนโบว์เดี๋ยวลงไปอีกทีมันจะเป็นสีเขียวอะเนี่ยลงมา300กว่าชั้นแล้วลึกกว่าเมื่อกี้กันเนี่ยออฟซิเดียนแปลว่าอะไรวะมันเป็นผลึกดำๆอะนินไม่ใช่ดิใช่นินป่ะถ้านินก็เป็นปลานินไม่ใช่ปลานิน เริ่มขุดช้าแล้วตอนนี้หินชั้นหนึ่งมันก็จะเริ่มเป็น 20,000 แล้วข้างบนหินมันจะอันละ5เองขุดแป๊บเดียวขุดทีเดียวนี่พอดี Mining Power เราต่ำค่ะครับเราเกิดใหม่เลือดเราจะหมดไหมไม่หมดแต่ว่ามันจะขุดช้าลงเยอะเลยนะแต่ว่ามันคือของเราเยอะแล้วไงพอของเราเยอะมันก็เลยเนี่ยพอถึง400ก็เปลี่ยนเป็นหินเขียวของเราเยอะมันเลยกลายเป็นว่าแบบอะไรอะพอของเราเยอะก็จะพูดอะไรวะพอของเราเยอะมันก็ขุดเร็วขึ้นแล้วก็ขุดทีก็ได้ตังค์เยอะขึ้นประมาณนี้ค่ะครับสีเขียวแล้วสีม่วงใช่ไหมสีม่วงแล้วสีเขียวดิใช่ไหมข้างบนมันม่วงอ้าวแล้วสีชมพูชมพูลงไปอีกชั้นไม่รู้แต่ชั้นนี้เริ่มขุดช้าแล้วเนี่ยเพราะว่าชั้นหนึ่งมันเยอะมัน 30,000 กว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาช่วยเราขุดดีนะเอาดิเขาไม่ได้ช่วยมาขุดหรอกดูดีๆขุดลึกกว่าเขาอีกเขาขุดไม่ได้แน่เลยเพราะว่าเหมือนตอนเราลงมาตอนแรกอ่ะของเราไม่มีตอนนั้นอ่ะหนูลงใช่เจอคนอื่นเลยขุดยังไม่ได้เลยขุดก็ไม่ขุดซัดเต็มเลยลองซัดมั่งนี่เขาตกมาหลุมเดียวกับเราเขาอยากรู้ข้างล่างเหมือนเรามั้งนี่แต่นี่เราก็อยากลองเฉยๆนะว่าข้างล่างมีอะไร
พ่อเคยลงไปสูงสุด500อ่ะเดี๋ยวลองเราลงไปลึกกว่านั้นหน่อยข้าเจออะไรบ้างจำไม่ได้เหมือนกันแต่ขนาดขึ้นไปเราจะจำได้ไม่รู้หน่อยถ้าเราลงผิดรูเดี๋ยวเราก็วาร์ปออกไปแล้วกันขุดไม่ได้แน่นอนลูกชื่อเขามีเจจูขุดไม่ได้เฮ้ยเขาขุดได้ลองปล่อยเขาขุดไหมล่ะไปเลย ก็ลองบอกพ่อเลยถ้าหนูปล่อยเขาไม่ขุดเอาเมื่อยังยัง470แล้วครับผม70ที่ไหนดูดีๆข้างบน471 472มาเราจะลงได้ถึงกี่ชั้นนี่เราเริ่มตั้งแต่มันรีเซ็ตเลยนะเนี่ยถ้าได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นเพราะว่าของอันนี้ก็คือดีสุดแล้วครับอันนี้ลูกกด2มือแล้วครับไม่ไหวแล้วฮะเขาจะทนได้อีกนานหรือไม่เกมนี้มันฝึกอะไรเกมนี้มันฝึกกล้ามเนื้อนิ้วก็คือมันต้องกดค้างก็คือยังดีนะให้กดค้างถ้ามันให้กดรัวเนี่ยคงไม่มีใครเล่นน่ะมาพ่อแม่จะพังเลยโอ้ก็สั่งมันไม่ขึ้นนะดิต้องกดค้างคิก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 มันไม่ขึ้นต้องกดค้างแค่ไปกดเร็วมันกด enter เลยได้เปล่าวะว่าลองดู f ไม่ได้สเปซก็กระโดดอย่าแกล้งเอ๊ะเร็วยูเรเนียมเราได้กี่อันแล้วเนี่ยดูก่อนนี่ก็เป็นของระหว่างทางใช่ไหมเดี๋ยวยูเรเนียมขาดอีก2รูบี้ขาดอีก5นี่ได้อีกแล้วขาดอีก1หรือเปล่ายูเรเนียมขาดอีก1รูบี้ขาดอีก5รูบี้ได้ยังวะอีกอ้าวยูเรเนียมก็ยังไม่ครบยูเรเนียมขาด1แล้วก็รูบี้ขาด3ครับพออัพพวกสัตว์เลี้ยงอ่ะมันจะทำให้เราขุดเร็วขึ้นอะไรพวกเนี้ยขุดได้เยอะขึ้นแล้วตอนนี้เมื่อไหร่จะเต็มโอ้อีกนะตอนนี้กระเป๋าเพิ่ง13ล้านเองมันจุได้25ล้านอ่ะไม่ต้องกลัวเลยโอเราไม่ต้องขึ้นไปอีกยาวเลยรอบนี้ลงรวดเดียวรอเหมืองถล่มค่อยขึ้นทีเดียวอ่ะนั่นไงพ่อทำไมไม่เก็บอะไรงบดุจนเกินแกนี่ไปก็คุณครูเบานี่713แล้วครับยังเป็นสีเดิมนะสุดลงก็คือตันอยู่ที่สีพอเลย500ลงมามันสีเดิมหมดเลย600 700มันไม่เปลี่ยนสีละตอนนี้หรือว่าถ้าข้างล่างมันมีอะไรใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับตอนนี้หมดแต่800ยังไม่มีอะไรหีบรูบี้จริงๆรูบี้เราครบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคราวนี้ขาดยูเรเนียมอีก1อันมันจะหาเจอปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรอมันสุ่มเจอ900 900แล้ว901มีอะไรไหมไม่มีนะครับเหมือนเดิมไหนๆก็มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราลงให้สุดเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมีถึงพันแล้วคงเลิกอ่ะมันทำไมว่าเราไปเห็นทุกคนโอ้ไกลมากเลยไกลจังหมามาเฝ้าโอเคมาเดี๋ยวลงอีก100ชั้นเอาให้ถึง 1,000 เว้ยไหนก็มาละมีใครหลับไปบ้างล่ะถามว่ามีใครอยู่ดูบ้างดีกว่าเดี๋ยวคงตัดภาพเร็วๆอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น910แล้วครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะถ้าหลังจากผ่านชั้น400มามันก็เป็นหินเขียวหมดอะ400หรือ500จำไม่ได้ละ500 500ลงมาก็เอาเป็นว่าไม่ต้องพยายามขุดหาแล้วกันครับดูคลิปนี้ก็พอแล้ว
ใครอยากลองเสียเวลามาขุดเองก็ไม่ต้องนะครับดูคลิปนี้ก็พอละดูว่ามันเสียอะไรไปกี่นาทีนี่ก็เราขุดมาประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งเล่นมุกกันไปเรื่อยนะครับ95 996 997 909 999ครับผมชั้นต่อไปเป็นชั้นที่1000 1000แล้ว1000ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมฮะเจอเลปิดมาอันหนึ่งโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเราไปกระโดดบันจี้จัมป์เล่นดีกว่าครับทั้งนั้นโอเคเลโอหยุดเนาะก็สรุปตอนนี้ก็คิดว่าตามที่คิดนะครับลอยชั้น500ลงมาก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วแหละข้างล่างเป็นแค่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วจะลงต่ออีกแล้วจะกระโดดเดี๋ยวขึ้นไปขายของก่อนนะครับแต่ปัญหาคือรูเรามันรูไหนโอเคโล่งแล้วได้มาอีก700ล้านรูเรารูว่ารูไหนรูเรารูไหนอ่ะเดี๋ยวพ่ออ้าวผิดเราวิ่งไปรูเราไม่ได้แล้วแป๊บนึงเร็วบอกพ่อเลยรูไหนเงยขับมารูนี้เปล่านี่เออจำได้รูไหนอ่ะรูนั่นน่ะไหนกระโดดกระโดดตรงไหนข้างหน้าเนี่ยนะไม่ใช่นี่นะมาเลยหนูเลื่อนเองมึงนี่คือการกระโดดนะครับ 1,000 ชั้นเอาอีกรอบกลับไปใหม่อ่ะจัมโบ้จัมโบ้บันจี้จัมไม่ใช่จัมโบ้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปในการกระโดดรูอีกรูไหนรูไหนเนี่ยรูไหนรูนี้ใช่ไหมเอากระโดดนี่รูนี่อ่ะมียังนี่คือการกระโดดนะครับ 1,000 รู 1,000 ชั้นโอเคครับผมกลับไปเดี๋ยวปิดคลิปก่อนแล้วกันเลโอครับขึ้นโอเคก็อ่ะอะไรนี่วะเนี่ยทำไมเรามาอยู่อะไรของเขาเนี่ยโอเคก็ตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันรวมร่างกันอยู่โอเคยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็สรุปก่อนแล้วกันสรุปว่าหลังจากเลยชั้น500ไปข้างล่างนะครับหินก็เหมือนเดิมหมดไม่ได้ต่างอะไรเลยสรุปว่าข้างล่างก็ถ้าใครอยากจะลองขุดลงไปก็ไม่ต้องมีอะไรนะครับไม่ต้องขุดก็ได้ไม่มีอะไรหรอกสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากเดี๋ยวยังไงพาร์ทหน้าก็คงจะลองไปขุดด่านอื่นดูบ้างว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผมอ้าวเลโอสวัสดีหน่อยสวัสดีครับ